แล้วนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้โดยปีนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นปีที่อาจจะต้องมีการสำรองเรื่องของน้ำในหลายพื้นที่เพราะว่าพบว่ามีอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายๆพื้นที่นะคะที่มีระดับน้ำน้อยกว่า160ดังนั้นรัฐบาลก็เลยต้องมีการเตรียมแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งโดยมีการกำชับให้อ่างเก็บน้ำต่างๆจะสำน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าพร้อมทั้งขอความร่วมมือเรื่องของการงดปลูกพืชใช้น้ำมากซึ่งก็พบว่าอ่างเก็บน้ำบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางค่ะมีปริมาณน้ำเหลือน้อยโดยเฉพาะที่เขื่อนเกษียวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่รัฐบาลยังคงมั่นใจนะคะว่ายังสามารถจัดสรรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและไม่กระทบกับประชาชนได้ค่ะโดยวันนี้พลเอกชัดชัยสาลิกัญญารองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียวที่อำเภอด่านช้างซึ่งเป็น1ใน2เขื่อนภาคกลางมีปริมาณน้ำน้อยกว่า160ปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่105ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดเป็น 35% ของความจุอ่างมีน้ำใช้การได้65ล้านลูกบาศก์เมตรพลเอกชัดชัยก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดไว้แล้วก็ให้มีการคาดการเรื่องสภาพอากาศช่วยการวางแผนในพื้นที่ต่างๆไม่ให้เสี่ยงกับการเกิดภัยแล้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและเกษตรกรโดยยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการน้ำและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งได้เนื่องจากว่าในช่วงของปี2558ถึง2559ที่ผ่านมาเขื่อนกระเสียวเคยมีน้ำน้อยมากนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนี่ยก็เลยทำให้เกิดผลกระทบน้อยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำงดทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาน้ำในระบบนิเวศได้ผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งหาวิธีเติมน้ำในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทางด้านของนายทวีศักดิ์ธนะเดโชรองอธิบดีกรมชลประทานก็ระบุนะคะว่าช่วงหน้าฝนปีนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เหนือเขื่อนเกษียวอยู่ในเกณฑ์น้อยมากค่ะก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่เขื่อนเกษียวค่อนข้างน้อยไปด้วยคาดการว่าในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการส่งน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2561/2562เขื่อนเกษียวจะมีปริมาณน้ำต้นทุนใช้การได้ประมาณ58ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ22ของปริมาณการใช้น้ำโดยแยกเป็นการใช้น้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะเป็นการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและการเกษตรรวมแล้วน้ำที่จะต้องใช้42ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนน้ำที่เหลืออยู่16ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเขาจะมีการเก็บสำรองเอาไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี2562ค่ะ